ขอสวัสดีนะครับวันนี้วันที่เราพบกันแล้วก็จะตรงกับวันอาทิตย์วันหยุดนะครับจะเป็นวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนพ.ศ. 2565นั่นเองก็วันร้านหยุดนะวันนี้จะเอาข้าวนะเขานัดเขาเรียกว่านัดพี่ผู้ใหญ่จะมาหวานแล้วคือเขามาถ่ายให้เราแต่ถ่ายไม่หมดก็มันไม่ได้ถ่ายครบทั้งหมดก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็ถ่ายแล้วก็ตีเลยพันข้าวซื้อมาละ5กระสอบทั้งหมดนี้ซื้อมาอยู่ 2,900 บาทนะเปลี่ยนใหม่เลยขี้เกียจเอาข้าวเดิมแล้วก็มานั่งคัดตอนแรกก็จะเอาข้าวเดิมแหละแต่ว่าเพื่อนเขาซื้อไปหมดแล้ว เราก็มาซื้อใหม่อันนี้ก็เป็นผลงานที่พี่ต่ายก็เรียกว่าเลิกงานนะเราก็มาตัดทีละนิดทีละนิดเนี่ยแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวโทรถามพี่ผู้ใหญ่ว่าจะมากี่โมงไม่มาเราจะได้ฝนมันตกนี่ฮะทำไมเหมือนดินเปียกอีกละหรือมันเป็นน้ำค้างไงโอ้โหอย่าบอกเมื่อคืนฝนตกอีกนะกล้วยตอนนี้งอกมา5เครือละเสียงรถไทยมีเห็นมาฟังเราเข้าใหม่อันนี้จะเอาไปก่อนกี่กระสอบครับทั้งหมดมัน5ถุงเพราะปีที่แล้วผมก็ใช้5ถุงใช้5ถุงครับผม หรือว่าคนไปแต่ว่ามันก็ต้องเหลือไว้ตรงเนี้ยอันนึงอ่ะกินหมดเนาะผมกันสวยกินข้าวยังแค่นี้เดี๋ยวทางทีมงานผู้ใหญ่มาเอาข้าวแล้วนะตัวเสียอีกแล้วพี่ผู้ใหญ่รถเสียก็เดี๋ยวจะได้หวานไอ้3วิ่งข้างบนก่อนอ่ะไอ้วิ่งนี้ก็เดี๋ยวรอรถแกซ่อมเสียบก่อนแต่ตรงนี้มันยาวรถแกทำแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าแกทำคันนาไว้รถมันเข้าไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวไปเอาหมวกก่อนเนี่ยเราก็จะหวานวิ่งนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขามาปั่นให้แล้วก็ไอ้วิ่งเนี้ยสุดท้ายก็เดี๋ยวรอที่หลังมันไม่ได้แล้วไงอันนี้เอามาขวนสัก4กระสอบเดี๋ยวไปดูข้าวหวานข้าวหวานกันยังไงอันไหนนี่นะอ๋อได้ได้เดี๋ยวผมไปเอาไฟแช็กให้
อ๋อแต่นี่เวลาเราหว่านเราหว่านอย่างนี้เลยใช่ไหมครับครับผมโอ้ในวิธีหว่านแล้วไฟแจ็คใช้ตอนไหนตอนนี้ไหมครับครับจะจุดออกกลัวมันหว่านลงไปกลัวมันไม่ออกข้าวไม่ออกอ๋อโอเคโอเคครับหญ้าไฟแช็กครับอันนี้รับหวานปุ๋ยหวานอะไรด้วยไหมครับหวานครับหวานกี่ครับผมขอบคุณครับผมผมอยู่ใกล้นี่ครับมีอะไรก็เรียกผมโลดได้ครับผมเดี๋ยวพี่ผู้ใหญ่แกบอกอยู่ว่าถ้าไอ้นี่อยู่ข้างมันจะตีมาไม่สวยก็ตอนนี้ระหว่างที่รอเขานั่นในเสร็จเนี่ยเราก็โอ้มันนอนเล่นอยู่นะแต่วันนี้ลมมันเย็นดีจริงๆแหละลมแรงลมเย็นดีเอาหมอนมาอันนั้นพาคีริวไว้ชิดโอ้ยอากาศก็น่านอนจริงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวกำลังจะนอนเดี๋ยวไปรถไถน่าจะมาแล้วมั้งเดี๋ยวเราเดินไปดูเขาปั่นนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราเครื่องตัดหญ้าอะไรกับบ้านแล้วก็เดี๋ยวข้าวพันข้าวทิ้งไว้เขาให้ทำอีกไร่หนึ่งที่มันเหลือนะโอ้ยจะเลี้ยวก็ไม่เลี้ยวยังเมื่อกี้รถไถมานี่เขาก็ปั่นไอ้รถปั่นยังไม่มาเนี่ยอันนี้แกก็หวานมาถึงวิ่งนี้แล้วแหละคนที่เขาใช้เครื่องไม่อยู่ไงก็เลยหวานมือไม่รู้ว่าจะหวานสวยไหมรถไถเมื่อกี้คิดว่าจะมาก็ไปทางไหนไม่รู้กลับมาคืนอันนั้นยังไม่ทันในหวานยังไม่ต้องไปปั่นนะเสร็จยังครับอันนี้ก็เหลือนี่เนาะครับเดี๋ยวจ่ายเงินรอจ่ายทีเดียวเลยก็ได้เนาะครับผมครับผมก็ครับเหลือตะลัวมานี่ด้วยก็จะเป็นก็นั่นด้วยก็จะเป็น2ถุงอันนี้หมดมั้ยครับก็เอาไปไว้ตรงห้องน้ําแหละครับก็เดี๋ยวปิดประตูไว้เฉยผมไม่ได้นั่นพอแค่นั้นมาก็ค่อยมาดูหวานเอาครับผมเราปีนี้ได้ทำของเจ้าของไหมทำอยู่ครับจักไร่ปีนี้ผมทำสองแถวก็สิบกว่าไร่โอ้ทำหลายเนาะเราได้หวานได้ไรหรือยังผมหวานเสร็จแล้วหวานเสร็จแล้วโอ้คือโชคดีแท้หวานเสร็จแล้วออกแล้วเนี่ยแต่ว่าปีนี้ผมในลงหญ้าเยอะอ๋อหายากเนาะครับแจ็คขวบแล้วครับเนี่ยไปเรียนไปเข้าโรงเรียนแล้วเนาะอยู่ป.4หรือว่า9ขวบอ๋อป.3
ตอนแรกตัวนี้พี่ผู้ใหญ่แกบอกแกจะปั่นเลยมันปั่นไม่ได้ยามเยอะมันแข็งแล้วครับแล้วก็อันนี้มันต้องไถก่อนไม่รู้วันนี้รถไถแกจะซ่อมเสร็จไหมรถไถแกเสียอีกแล้วเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็เสียดายวันนี้ไม่เสร็จเลยไม่ได้เห็นซื้อน้ำซื้อร้อยกันแล้วปะเดี๋ยวค่อยให้รวมกับค่านั้นค่าหวานดีกว่าทีเดียวเลยไอ้ฝนไม่ตกมานี่ก็ดีเลยสบายเลยเดี๋ยวไปนั่งไปนอนในกระท่อมต่อกันอ่ะเดี๋ยวเจอกันก็ FC สุขันนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเองๆไม่เจ็บไม่จนนะใครจะดูคลิปรถก็ดูวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็ขอตัวนี้ก่อนยุ่งวุ่นวายเรื่องทำนาทำไรเลย ไปก่อน